สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดเม็ดเงินแซนวิสาพัฒน์จ่อเรียกค่าเสียหายจินสามีหนิงนั่นเป็นเรื่องความสะใจวันที่1พฤษภาคมแซนวิสาพัฒน์เดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลท่าข้ามพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนกับกรณีการเดินทางมาแจ้งความในวันนี้ว่ามาฟ้องคุณจินข้อหาหมิ่นประมาทด้านทนายจึงเผยว่าเป็นเรื่องของการพิมพ์ข้อความผ่านอินสตาแกรมของคุณหนิงเป็นการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากเป็นการกล่าวหากระติกกับแซนนั่นแซนเผยต่อว่าในส่วนของคุณหนิงรอให้ทนายดูอยู่ว่าจากการที่เขาทำละเมิดสิทธิ์และเข้าข้อกฎหมายอะไรบ้างเมื่อถามว่าจะมีการไกล่เกลี่ยไหมแซนเผยว่าไม่มีคือเขาด่าแซนเรื่องอะไรอยากทราบคะแซนผิดตรงไหนที่ให้กำลังใจเพื่อนเพราะอุบัติเหตุเกิดมา2เดือนแล้วแล้วเราไม่ให้กำลังใจคนที่เหลือกันอยู่เราจะให้กำลังใจใครคะเมื่อถามว่าสิ่งที่เราอยากได้คืออะไรดันแซนเผยว่าความยุติธรรมเขามีไว้สำหรับทุกคนเขาไม่มีไว้สำหรับใครเฉพาะคนใดเจาะจงเมื่อถามว่าเป็นร้านไหมคะดันแซนตอบกลับทันทีว่าค่าตัวแซนไม่ได้ถูกนะคะเมื่อถามถึงเรื่องคดีแตงโมนิดาเจ้าตัวยังคงยืนยันคำให้การเดิมทุกอย่างพร้อมตอบคำถามเรื่องค่าเสียหายที่จะเรียกว่าขอคุยกับทนายก่อนนะคะแต่คง7หลัก8หลักถ้าเป็นไปได้แซนไม่ได้ถูกค่ะเมื่อถามว่าคุ้มไหมดันทนายเผยว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของความคุ้มค่าก่อนที่แซนจะตอบกลับอีกครั้งว่ามันเป็นเรื่องของความสะใจมากกว่าแซนโดนอะไรบ้างคะทัวร์มาลงด่าพ่อด่าแม่แซนแซนไม่ได้ถูกและครอบครัวแซนก็ไม่ถูกค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ